สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับสนับสนุนโดยบริษัทอุบลคาร์เซอร์วิสจำกัดอู่กลางกรมการประกันภัยแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทุกชนิดประสบการณ์มากกว่า40ปีมั่นใจได้กับการรับประกันหลังการซ่อมทุกคันสนใจโทรสอบถามได้ที่045252883 045252884ปุ๊บปั๊บออนทัวร์ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แคมป์คาเต็มรูปแบบภายใต้แบรนด์ Eagle Eye สนใจติดต่อ0897229744 0827578344คลิปนี้ก็มากันต่อครับกับ EP 2เจ้ายาฤทธิ์สีส้มนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงกันครับความคืบหน้ากันไปดูกันครับครับตอนนี้ก็ลื้อออกมาหมดแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อลื้อตัวกันชนหน้ากันชนท้ายออกนะก็จะมีคานท้ายนะครับแผงท้ายแล้วก็ตัวเสริมแผงท้ายนะเห็นไหมนี่นะครับจะมีตัวเสริมแผงท้ายนะครับแล้วก็มีคานที่เสียนะครับมีคานรับก่อนนะครับฝาท้ายเหล็กเบ้าไฟท้ายนะครับอย่างเงี้ยเหล็กซุ้มล้อนะต่างๆนะครับนี่ไปหมดเลยนะไปหมดเลยนะครับประมาณนี้นะคานนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าคดนะครับคานเผาท้ายนะคานท้ายนะครับมาดูภายในกันเมื่อเราถอดออกทั้งหมดเลยเนี่ยครับมันจะเห็นเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นถ้วยโล่งตัวนี้ไม่มีซับนะก็เป็นออกจากแผ่นนี้ไปก็คือเป็นพื้นเลยนะครับเป็นพื้นเลยนะก็จะมีแค่ซับตัวนี้เองนะตัวคานแล้วก็เป็นเปลือกนอกนะครับตัวซุ้มล้อหลังก็ตัวนี้ก็จะเป็นเดียวๆเลยนะครับมีซับแค่ตัวเดียวนะมีซับแค่ตัวเดียวคือตัวนี้จะเป็น3ชั้นอยู่มีซุ้มล้อนะครับแล้วก็ซับตัวนึงแล้วก็เป็นเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกนอกเลยนะครับเปลือกนอกนี่คือเปลือกนอกที่เห็นเลยนะครับเห็นไหมไอ้เหล็กนี่ก็คือเปลือกไอ้เวลาเราปิดประตูมันจะระบายลมออกนะครับนี่ช่องลมหลังเก๋งนะนี่คือเปลือกนอกเลยนะครับนี่เมื่อเราถอดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับรถเก๋งเล็กก็รถซิตี้คาร์นะรถเขาวิ่งในเมืองนะครับแต่เราบ้านเราอุตรีไปใช้นอกเมืองนะก็ใช้ให้มันถูกประเภทนะครับรถก็ไม่มีปัญหานะเมื่อใช้เกิดความเร็วสูงเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับฮะก็มาดูด้านประตูกันบ้างนะประตูก็นี่นะครับเดี๋ยวนั่งคุยกันเลยนะครับด้านประตูเนี่ยก็จะเป็นเปลือกนอกนะครับเปลือกนอกเขาจะมีคาน GOA ของเขานะขึ้นชื่อของ Toyota อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมดึงเส้นนะเป็นแป๊บนะครับเป็นแป๊บแล้วก็จะมีสารตรงนี้ซับแรงอีกตัวนึงนะเป็นแผ่นสารนะครับแผ่นพับซับแรงก็เป็น2จุดนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้อาจจะงงๆนะนี่ครับที่ว่าเวลาเราเคาะนะครับเลือกรถมือ2เคาะๆบางทีมันเสียงมันตุ๊ๆๆมันไม่กังวานไม่เหมือนเหล็กบางเพราะตัวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ดีเลยคือเป็นตัวเก็บเสียงนะครับเป็นตัวเก็บเสียงเวลาอะไรมากระแทกสะกิดนี่มันตัวนี้จะเป็นตัวซับเสียงนะนี่ครับบางทีท่านคอเราเอ้ยรถมันทำสีมาบางทีท่านอาจจะเสียรถที่ดีไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีตัวนี้อยู่นะครับนี่นะมันก็มองได้2แง่นะรถมือ2นะครับต้องเคาะนี่มองฟันธงไม่ได้นะเรื่องเคาะบอดี้นะครับเอามือเราเคาะก๊อกก๊อกก๊อกดูเดี๋ยวฟันธงไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะวัดดวงตัวนี้ต้องวัดดวงคุณเคาะนี่เสียงแน่นเพราะสีโป้หรือเสียงแน่นเพราะไอ้ตัวซับเสียงนะต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าด้านประตูเนี่ยก็คือเป็นแผ่นนี้หนาประมาณมิลกว่าอยู่นะครับซับในของเขามิลกว่านะแล้วก็เป็นตัวเปลือกนอกนี่คือเปลือกนอกเลยนะเปลือกนอกเลยลำโพงนี่ลำโพงท่านใดสงสัยนะลำโพงเป็นลำโพงกระดาษนะครับดังดีนะไม่ใช่ดังไม่ดีนะครับนะดังดีโอมเอิมอะไรมันได้กันกับเครื่องเสียงตัวรถเดิมๆเขานะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์กระจกประตูอยู่ตรงนี้นะมอเตอร์เซ็นทรัลล็อกนะครับอยู่ในตัวนี้มอเตอร์เซ็นทรัลล็อกก็จะอยู่ชุดมันเลยนะครับชุดอันนี้มีล็อกสำหรับเด็กนะครับกันเด็กออกนะกันเด็กเปิดประตูนะก็คือดันลงนะครับตามสัญลักษณ์นี่เลยนะบางทีท่านใดที่ทำไมเปิดประตูข้างนอกข้างในมันออกไม่ได้นะครับอาจจะมาลืมหรืออะไรมาสะกิดมันลงอย่างนี้นะครับนะรถผมบ่อยนะคุณเฮดวันผมโดนบ่อยนะครับลูกมันชอบมากดไว้นะครับก็งัดกันไม่ออกนะครับเอาไปเอามาต้องมาเปิดข้างนอกนะเปิดข้างนอกเปิดได้นะครับแต่เปิดข้างในเปิดไม่ได้นะเมื่อเราเอานี่ลงนะครับล็อกกันเด็กมือบอลนะมือบอล
ัวนี้นะคือเปิดข้างนอกได้หมดนะครับก็ส่วนประกอบสำคัญเลยของยาริสก็นี่แหละฮะประตูนะของรถเก๋งนะครับไม่ต่างกันไม่ต่างกันกับเจ้ารถกระบะนะครับนี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็วงกบประตูนะครับนี่คือเหล็กโป่งล้อเนี่ยมันแค่ตีโป่งมานะแล้วก็มีซับในนะครับซับในของเขาอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหนึ่งนะครับเปลือกนอกนี่จะเป็นชิ้นหนึ่งมาถึงเสานี่แล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้ปั๊บนี่นะครับปั๊บนี่แล้วก็ตัดแล้วก็เป็นแยกชิ้นไปนะแยกชิ้นไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูคัสซีของรถเก๋งนะซึ่งมันไม่เหมือนกันกับคัสซีรถกระบะนะครับของรถเก๋งทุกเกือบทุกรุ่นนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือคัสซีด้านท้ายเขานะครับคือจะเป็นเหล็กเนี่ยเห็นไหมเป็นเหล็กประมาณ3มิลนะ3มิล2มิลครึ่ง3มิลประมาณนี้นะครับเชื่อมใส่กับบอดี้เลยนะครับเป็นกล่องอย่างเงี้ยเป็นตัว C นะครับเป็นตัว C เนี่ยประกบขึ้นไปนะครับเนี่ยก็จะเป็นสารไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปนะครับด้านนี้ดีกว่าจะเห็นชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมนะด้านนี้นะครับนี่คือตัวเจ้าคัสซีหลักของเขานะครับความหนาประมาณ4มิลได้นะประมาณ4มิลได้นะครับหนาอยู่ไม่ใช่ว่าไม่หนานะครับแล้วก็จะเป็นอาร์คตามรอยเลยเห็นไหมจะมีรอยอาร์คเห็นไหมครับรอยอาร์คของเขาเนี่ยประมาณนี้นะครับไล่ไปนะจะเป็นจุดนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะไล่มาเรื่อยมาชนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้สุดตรงนี้ก็จะเป็นขีบธรรมดาแล้วครับเป็นเหล็กพื้นธรรมดาละนะแล้วก็จะมีคานตรงนี้มาเสริมตรงกลางนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับไอ้ด้านหลังมาสู่ตรงข้างนี่ใช่ไหมตรงกลางก็มาเสริมเข้าไปอีกนะเสริมดีแต่ว่าเป็นซีเล็กมาหน่อยแต่ความหนาเท่าเดิมนะครับอาร์คยาวไปถึงด้านหน้าเลย2เส้นเดิน2เส้นเลยนะครับเดิน2เส้นเดินจนถึงด้านพื้นนะก็นี่คือพื้นเก๋งนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนี่คือพื้นเก๋งนะพื้นเก๋งที่เรานั่งกันนะฮะก็จะมีตัวดามอยู่2ตัวนะครับแล้วก็เสริมขึ้นมาด้านหน้าก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานี่คือคัสซีครับคัสซีของเขานะคัสซีของเขานี่ไล่ขึ้นมาด้านหน้าปั๊บค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นตัวในคลิปท้ายรถนะครับจะมีด้านหน้ารถนะเดี๋ยวผมไปพาไปดูด้านหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวมาดูของยาริสก่อนก็ได้แล้วกันนะครับตัวออทิสผู้บิดนะครับออทิสเมื่อกี้เป็นยาริสใช่ไหมเมื่อเราดูด้านล่างนะครับขึ้นมามันก็จะใหญ่ขึ้นมาเป็นตัวนี้นะเป็นตัวนี้มาเข้าสู่กันชนหน้าเข้าสู่โครงกันชนหน้านะครับแล้วก็เป็นเปลือกกันชนประมาณนี้นะตัวคัสซีของเขานะครับหลักๆเลยนะด้านใต้รถนี่นะคือขึ้นเนี่ยมันจะสานขึ้นมาตั้งแต่นี้เลยนะครับตั้งแต่ด้านข้างนี้มาเรื่อยอาจจะมองไม่เห็นถ้าเปิดไฟก่อนแป๊บนึงนะครับนี่เห็นไหมขาวๆนี่นะครับนี่นะไล่จากข้างล่างขึ้นมานะที่ว่า2เส้นซ้ายขวานะครับไล่ขึ้นมาปั๊บขึ้นมานี่มานี่มาสุดที่ตรงนี้นี่ครับเห็นไหมสุดที่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นโครงเหล็กตัวนี้มาขันน็อตยึดอีกทีนึงนะครับที่ผมจะส่วนมากผมจะเรียกเป็นคานปิดหัวกระสีนะเพราะว่าหัวกระสีจะอยู่นี่นะครับแล้วก็ขันน็อตเอาคานปิดหัวกระสีมาขันน็อตยึดนะครับประมาณนี้แล้วก็มาเป็นเปลือกกันชนหน้านี่นะประมาณนี้นะครับไปกันต่อที่ยาริสมากลับมาที่คันยาริสต่อนะนี่ที่ว่าที่ผมบอกว่าคาน2เส้นนี้นะนี่1เส้นแล้วก็2เส้นนี้นะขึ้นไปนะครับจากกลางลำนะจากกลางลำนี่นะครับกลางคันขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปโผล่ตรงที่ตรงนี้มันมองไม่เห็นหรอกคันนี้นะครับโผล่กันตรงนี้มาจับกันกับเหล็กตัวนี้นะเหล็กปิดหัวกระสีเนี่ยครับเห็นไหมดำๆเส้นนี้นะนะครับนี่จะเห็นอยู่ชัดเจนนะครับมันจะมาขึ้นมานี่จะใหญ่ค่อยๆใหญ่ขึ้นมานะนี้เรามาดูกันว่าด้านล่างของเขาเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างในการซับแรงกระแทกของเขานะครับดูเหล็กมันเหมือนไม่หนานะแต่ว่ามันก็ซับแรงได้เยอะนะครับเมื่อเราชนตู้มเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ก็ซับแรงเข้าไปละช่วยล้อก็ช่วยไปเยอะนะครับว่าคานนี่หนาตึกเลยเหล็กหนาตึกเลยนี่ฮะเหล็กหนาตึกเลยเมื่อชนไปแล้วเนี่ยปั๊มเข้าไปเนี่ย
เกิดแรงกระแทกยังไงนะครับตัวคัสซีนี่ซับแรงไปส่วนหนึ่งละนะครับนี่ก็โคตรนะต้องดัดนะครับซับแรงไปปั๊มแล้วก็มาตรงนี้นะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันมีเหล็กตัวเดียวไม่มีซับในนะไอยางอะไหล่นะครับตัวพื้นเราตัวพื้นจะไม่มีซับในเลยนะครับทั้งเก๋งนะทั้งคันนะครับจะเป็นเหล็กชิ้นเดียวเลยนะแล้วก็สารหยักๆอย่างนี้นะครับเมื่อชนเข้ามาแล้วเนี่ยปั๊มมันจะซับแรงหมดเลยนะเห็นไหมทั้งไอ้โครงแผงท้ายแผงอะไรซับช่วยซับกระจายแรงกระจายแรงออกมานะครับนี่ก็เห็นไหมมันจะฉีกเห็นไหมครับกระจายแรงออกมามาฝั่งทางนี้เลยฝั่งทางนี้ก็ฉีกนะครับนี่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 ทะลุเลยไหมเห็นช่องทะลุไหมครับเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับจะซับแรงมาถึงด้านนี้นะครับด้านนี้ตอนนี้ก็ช่วยซับแรงได้เยอะนะหนาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่หนานะแต่ว่าผมบอกอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับว่ารถสมัยนี้นะครับเขาทำมาวิ่งในเมืองนะส่วนมากเราจะวิ่งในเมืองกันนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยราคารถมันแพงไงครับเราไม่สามารถที่จะซื้อได้หลายคันเราเลยต้องวิ่งทางไกลให้ได้ด้วยนะครับมันก็ทำมาได้ระดับนึงครับแต่ว่าความเร็วที่เขาเคลมได้นะที่มันปลอดภัยเนี่ยก็ไม่เกินร้อยนะครับไม่เกินร้อยรถพวกนี้นะเพราะว่าหน้ายางก็เล็กล้อก็เล็กอะไรอย่างเงี้ยนะหน้ายางไม่กว้างทำให้การจับถนนก็น้อยลงแต่ว่าประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับหน้ายางกว้างหน้ายางแคบการจับพื้นถนนน้อยลงการเสียดสีก็น้อยลงออกแรงน้อยลงทำให้ประหยัดน้ำมันนะครับสังเกตดูนะครับท่านใดแล้วก็ล้อหน้ายางกว้างทำให้เกาะโค้งดีขึ้นแต่กินน้ำมันสังเกตรถยุโรปหน้ายางเขาจะกว้างมากนะครับหน้ายางเขาจะกว้างมากมากเลยนะครับรถญี่ปุ่นจะหน้ายางแคบเน้นประหยัดน้ำมันนะแต่ว่านี่เป็นรถเก๋งเล็กนะครับเน้นใช้ในเมืองซิตี้คาร์อีโคคาร์อะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาเน้นใช้ในเมืองนะใช้ความเร็วไม่เกินร้อยประมาณนี้นะครับมันก็เซฟตี้ในการก่อโค้งอะไรต่างๆนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราไปใช้ผิดประเภทก็ว่าไม่ได้นะครับมันจำเป็นต้องใช้นะผมก็เข้าใจนะครับจำเป็นต้องใช้ก็คือวิ่งทางไกลด้วยอะไรด้วยก็ใช้ความเร็วเกินร้อยอยู่แล้วร้อยยี่ยืนพื้นอย่างเงี้ยมันรถมันเบานะครับทำให้โครงเพลงได้นะก็เลยเกิดเสียหายหลักฟาดเสาฟาดอะไรไปประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ขับรถระวังกันด้วยนะเพราะว่าเหล็กรถเล็กเนี่ยมันไม่ได้หนานะครับคัสซีมันไม่ได้แข็งเหมือนกับตัวเจ้ารถกระบะนะกระบะเห็นไหมคัสซีมันแยกชิ้นออกมาแข็งปึกนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวซีประกบขึ้นไปกับตัวเก๋งนะมันก็ทำให้อ่อนลงมาหน่อยนะครับไม่แข็งเท่ากับรถกระบะนะมันก็เลยคงเพลงหน่อยนะคงเพลงหน่อยแต่ว่าอีกเทคนิคนึงนะครับถ้าเป็นรถสไตล์รถเก๋งไม่เกิน 1,500 ซีซีเนี่ยส่วนรถเล็กเนี่ยส่วนมากนะจะเป็นคันแข็งนะครับรถสมัยนี้เป็นคันแข็งแต่ครับเป็นคาร์สกลางขึ้นไปอย่าง Toyota Altis Honda Civic อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแยกอิสระเป็นปีกนกเลยนะปีกนกซ้ายขวานะครับแยกไม่เป็นคันเดียวกันเหมือนตัวนี้นะครับฟิวก็จะนิ่มกว่าเดิมนิ่มกว่าตัวนี้นะครับก่อนถนนก็จะดีกว่านะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในการทำงานนะครับของเจ้ารถเอาติดนะไอยาลิดนะครับยาลิดสีส้มนะครับเอาดูเอานะฮะตัวดุมล้อตัวนี้ก็โคตรแน่นอนนะแน่นอนนะโอเคนะครับยังไงก็ติดตามกัน ยังไงก็ติดตามกัน EP 3ต่อนะจากเจ้าคันนี้นะครับการทำงานขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย